แฟนคลับหายห่วงนะครับวินเมทวินออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับหลังป่วยอาหารเป็นพิษก่อนหน้านี้นะครับทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากทราบข่าวว่านักแสดงหนุ่มวินเมทวินเข้าโรงพยาบาลแอดมิดด่วนนะครับเพราะป่วยจากอาหารเป็นพิษโดยล่าสุดนะครับวันนี้ทางต้นสังกัด GBM TV ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้แฟนคลับได้ทราบนะครับว่าตอนนี้น้องวินนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้วเพื่อกลับไปพักผ่อนที่บ้านเรียบร้อยนะครับโดยมีข้อความว่าจากการที่วินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงในสังกัด GBM TV มีอาการป่วยจากสาเหตุอาหารเป็นพิษและได้แอดมิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2565ล่าสุดวันนี้นะครับ20กุมภาพันธ์2565เวลา 12:00 น.นะครับทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าวินมีอาการดีขึ้นและอนุญาตให้วินเดินทางกลับบ้านได้แล้ว GMM TV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคนบริษัท GMM TV จำกัด20กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายนะรวมทั้งยังมีการแซวว่าเพราะได้กำลังใจดีจากไบรท์หรือเปล่าที่หายป่วยได้เร็วขนาดนี้เนื่องจากเมื่อคืนนะครับไบรท์ได้บุกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวินล่วงหน้าถึงห้องถึงเตียงนั่นเองนะฮะและนี่ก็คืออัปเดตของน้องวินล่าสุดนะครับที่ทีมข่าวพีนิวรีบนำมาฝากเพื่อนๆนะฮะจะได้คลายความกังวลใจกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่ .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ